ืนกำไรสู่สังคมร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลรักษาห่วงโซ่อาหารสัตว์และมนุษยโลกกรรมการผู้จัดการบริษัทโคเบลโก้คอนสตรัคชั่นเมชินเนอรี่เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดแสดงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อสังคมพาพนักงานกว่า50คนลงพื้นที่ทะเลแสมสารสัตหีบชลบุรีเปิดโครงการ CSR ปลูกปะการังแบ่งปันสารฝันให้ชุมชนปีที่5ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมศึกษาเรียนรู้ต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนางสิริการงามเถื่อนผู้จัดการแผนกบริหารงานทั่วไปและแรงงานสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะกรรมการลูกจ้างและพนักงานบริษัทโคเบลโก้คอนสตรัคชั่นเมชินเนอรี่เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดจำนวนกว่า50คนได้เดินทางมายังค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์แสมสารสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีอาจารย์ประสานแสงไพบูลย์ประธานมูลนิธิรักปะการังในความอุปถัมภ์ของบริษัท AGC วินิทัยจำกัดให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังชายทะเลอ่าวไทยเกาะแก่งต่างๆที่ถูกทำลายด้วยภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์อย่างต่อเนื่องทวีความรุนแรงมากขึ้นจึงได้จัดตั้งค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาธรรมชาติในทะเลเพราะเป็นห่วงโซ่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลอีกทั้งอาหารของมนุษย์และสัตว์และในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายทาเคฮิโกะนาไกกรรมการผู้จัดการ Machinering ด็อกเตอร์บริษัทโคเบโก้คอนสตรัคชั่นเมชินเนอรี่เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวน 237,734 บาทให้กับวัดช่องแสมสารเพื่อบูรณะมุงหลังคาห้องเก็บวัตถุมงคลและสถานที่พำนักสงฆ์พร้อมทั้งได้มีผู้บริหารพนักงานได้ร่วมกับการมอบข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของเครื่องใช้ให้กับทางวิหารหลวงพ่อดำอีกทั้งได้พาผู้บริหารพนักงานลงในทะเลเพื่อร่วมกันศึกษาระบบนิเวศการเจริญเติบโตของปะการังรวมถึงปลูกปะการังไว้ในแปลงโครงการนายทาเคฮิโกะนาไกกรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่าสำหรับการดำเนินโครงการนี้ปีนี้เป็นปีที่5ก็เพื่อมีส่วนร่วมกับคนไทยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในทะเลรักษาห่วงโซ่อาหารปล่อยปลาและส่งเสริมการท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังและสัตว์สวยงามในทะเลอันจะส่งเสริมให้ชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเม็ดเงินก็จะหมุนเวียนส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดีที่สำคัญทางบริษัทยังได้มีโอกาสร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยค่ะนิว24นิราทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน